ายหลังค่อมได้เมียงามเพราะกรรมจึงนำให้มาเกิดและการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นไม่ง่ายเลยเราต้องสร้างสังสมบุญกุศลมาไม่น้อยหากแย่กว่านี้ก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือหากต่ำไปกว่านั้นก็เป็นเปรตอสุรกายหรือสัตว์นรกซึ่งเป็นอัตภาพที่แสนลำบากมีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมานแม้ได้เกิดมาเป็นคนก็เป็นธรรมดาที่คนเราจะไม่เท่ากันไม่เหมือนกันบางคนเกิดมามีร่างกายสมบูรณ์ปกติครบถ้วนด้วยอาการ32แต่ก็ยังไม่พอใจในสภาพที่ตนมีเห็นคนอื่นมีรูปร่างหน้าตาดีกว่าก็เกิดความคิดริษยาจนลืมไปว่าคนที่ด้อยกว่าตนก็ยังมีอยู่ถมไปคนบางคนเกิดมาอาภัพอัปภาคเป็นคนพิกลพิการร่างกายบกพร่องไม่สมบูรณ์คนเหล่านี้มีบุญได้เกิดมาเป็นมนุษย์หากก็ยังมีบาปติดตามมาสนองจึงทำให้ร่างกายไม่สมบูรณ์พร้อมบางคนแม้ร่างกายจะพิกลพิการแต่กลับมีน้ำใจงามกว่ารูปกายคนพิการแบบนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยแต่ก็มีอีกเช่นกันสำหรับบางคนที่น่าจะเรียกว่าพิการทั้งร่างกายและจิตใจเราลองมาฟังเรื่องของชายผู้นี้ที่เกิดมาอาภัพด้วยเรื่องของรูปลักษณ์แต่เขาก็ยังโชคดีมีวาสนาได้พบรักกับหญิงงามคิดขึ้นมาทีไรตาแป้นต้องน้ำตาไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวสิ่งที่ทำไว้ในอดีตมันได้ตามมาจองล้างเขาจนมีที่อยู่เวรกรรมแท้ๆที่เขามุ่งทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาเพื่อให้มีฐานะและเพื่อให้ลูกเต้าได้ทัดเทียมลูกชาวบ้านเขาลืมคิดไปว่ากรรมที่ได้ก่อไว้มันจะตามมาทันในชาตินี้เพราะแต่ไหนแต่ไรมาเขาไม่เคยเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษเขาเชื่อเพียงอย่างเดียวว่าถ้ามีเงินก็สามารถซื้อได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าไม่มีเงินชีวิตก็ไม่มีความหมายแป้นเป็นชายรูปร่างพิการเขาเดินเหินได้ตามปกติแต่กระดูกสันหลังของเขาคดงอมาตั้งแต่กำเนิดเขาจึงเป็นคนหลังค่อมสมัยยังเด็กแป้นถูกเพื่อนเรียกชื่อที่ตั้งขึ้นเองและล้ออย่างสนุกปากไอ้ค่อมไอ้หลังกุดไอ้ขาสั้นไอ้คนเด็กเขาได้แต่เก็บความเจ็บช้ำเรื่อยมาเพราะมันเป็นเรื่องจริงที่เขาไม่สามารถปฏิเสธได้และแม้ว่าบ้านของแป้นจะมีฐานะไม่สู้ดีเหมือนคนอื่นในตลาดแต่แป้นก็ถูกสอนให้รู้จักการค้ามาตั้งแต่เด็กแป้นจึงเป็นคนขยันและทำงานทุกอย่างเพื่อได้เงินเข้ามาจุนเจือครอบครัวด้วยความขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้ในที่สุดครอบครัวของแป้นก็เริ่มมีฐานะดีขึ้นพร้อมๆกับที่แป้นเริ่มโตเป็นหนุ่มเต็มตัวแต่ร่างกายของเขาก็ยังคงงอเป็นคนหลังค่อมอยู่เหมือนเดิมเขาหมดความหวังที่จะมีโขกคิดเข้ามาในหัวใจเพราะเป็นเรื่องเกินฝันสำหรับคนร่างกายพิการอย่างเขาแต่เหมือนฟ้าประทานในวันหนึ่งมีหญิงสาวลูกชาวบ้านหน้าตาดีมาซื้อของที่ตลาดทันทีที่ทั้งคู่พบกันหญิงสาวยิ้มให้ดูที่แป้นยังงงว่าเธอยิ้มให้ใครเมื่อเป็นที่เข้าใจว่าเธอยิ้มให้เขาแป้นดีใจมากและพยายามสืบเสาะจนรู้ว่าบ้านเธออยู่ที่ใดในที่สุดแป้นก็ให้เตี๋ยกับอาม่าไปสู่ขอครอบครัวของหญิงสาวไม่ขัดข้องส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะฐานะยากจนแต่อีกส่วนหนึ่งฝ่ายหญิงสงสารแป้นนั่นเองในที่สุดแป้นก็มีครอบครัวท่ามกลางความอิจฉาของเพื่อนฝูงและเสียงกระเซ้าเย้าแย่ของคนในตลาดเมื่อแป้นเริ่มมีครอบครัวเป็นตัวเป็นตนภายในเวลา5ปีแป้นก็ให้กำเนิดทายาททั้ง4คนภาระของแป้นมีมากขึ้นตามลำดับแต่การประกอบอาชีพตามปกติดูเหมือนจะทำให้เขาไม่สามารถสร้างรายได้ให้มากพอต่อการเลี้ยงดูลูกเขาเริ่มคิดมากเลยหาวิธีการอยู่ตลอดเวลาว่าจะทำอย่างไรดีแป้นเป็นคนใจกว้างแม้สมัยยังเด็กจะมีเพื่อนๆล้อกันบ้างตามประสาแต่เมื่อเขาเติบโตขึ้นมาด้วยความใจกว้างของเขาทำให้เขาเป็นคนที่มีพรรคพวกมากแป้นนำเรื่องปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัวไปปรึกษาเพื่อนๆเพื่อนๆก็แนะนำให้แป้นเป็นเจ้ามือหวยเถื่อนทั้งรายวันและราย15วันเขาตัดสินใจทำตามอย่างเพื่อนบอกเพราะโอกาสตักตวงเงินมันมีอยู่ไม่น้อยและก็จริงตามนั้นภายใน2ปีแป้นก็กลายเป็นเศรษฐีย่อยๆในตลาดมีเงินซื้อที่ดินทั้งในตลาดและที่นาชาวบ้านรวมทั้งซื้อรถราอย่างดีจนกลายเป็นที่กล่าวขานของชาวตลาดร้านค้า
อาชีพของแป้นจำเป็นต้องผูกพันกับคนหลายฝ่ายโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาต้องมีเบี้ยรายทางจ่ายให้เป็นรายเดือนรายจ่ายส่วนนี้ก็นับว่าเป็นจำนวนไม่น้อยแป้นจึงต้องขยายวงหวยออกไปยังพื้นที่อื่นอาชีพผิดกฎหมายเมื่อทำได้ระยะหนึ่งก็ยากที่จะปฏิเสธและจำเป็นต้องทำต่อไปแต่ละเดือนแป้นจะมีรายได้เข้ามาหลายแสนบาทบางเดือนก็เหลือเป็นล้านแต่โชคก็ไม่เข้าข้างแป้นเสมอไปเมื่อเขาทำหวยได้ประมาณ2ปีวันหนึ่งเป็นเรื่องบังเอิญที่มีคนฝันเห็นเหล็กเด็ดและนำเหล็กนั้นมาแทงกับแป้น3ตัวแต่งบนเป็นเงิน 10,000 บาทแล้วบังเอิญลูกปิงปองที่ค้างหวยจับขึ้นมากลายเป็นเหล็กแต่งที่ลูกค้าแทง 10,000 บาทซึ่งหมายความว่าแป้นต้องจ่ายเป็นเงินถึง5ล้านบาทเขาไม่มีเงินมากขนาดนั้นจึงตัดสินใจขายรถขายบ้านและทุกอย่างก็ได้เงินมาเพียง3ล้านบาทจึงต้องหยิบยืมจากญาติพี่น้องและคนใกล้ชิดทั่วหน้าการสูญเสียรายได้ภายในเวลางวดเดียวทำให้แป้นเป็นหนี้ขึ้นมาทันทีนับเป็นเรื่องที่แป้นต้องคิดหนักเพราะหากเบี้ยไม่ยอมจ่ายก็หมายถึงการตามล่าตามหมายหัวอาชีวิตของเขาต้องเกิดขึ้นแน่และยังอาจพานไปเกิดกับลูกเมียของเขาอีกซึ่งเขาคิดหาวิธีที่จะไม่เสี่ยงเมื่อมีหนี้สินมากขึ้นแป้นจึงวางแผนกับพวกเปิดบ่อนการพนันโดยใช้บ้านของเขาเป็นบ่อนใหญ่และส่วนระดับรองใช้บ้านพวกนอกตลาดพร้อมกันนี้เขาได้เจรจากับคนที่มีสีเพื่อจ่ายเงินให้เป็นรายเดือนซึ่งจะทำให้งานของเขาเดือนหน้าไปได้ยังไม่มีขวากหนามกิจการของแป้นรุ่งเรืองมาได้อีกระยะหนึ่งก็ถูกพักพวกโกงรายได้ส่วนใหญ่ไม่เข้ามาทำให้เขาต้องแบกรับภาระหนี้สินขณะเดียวกันหวยรายวันก็มีลูกค้าถูกเต็งเป็นตัวเลขรวมกันแล้วหลายล้านบาทชาวบ้านที่รู้ข่าวต่างร่วมกันกลด่าแป้นอย่างขนานใหญ่เพราะอาชีพนี้มีแต่ทำให้ผู้คนต้องหลงมัวเมาไม่รู้จักคิดทำมาหากินมีชีวิตอยู่กับความฝันหล่มๆแรงๆทำให้ครอบครัวของคนที่ติดการพนันต้องมีสภาพอดอยากแต่แป้นไม่ได้สนใจกับคำด่าของคนเหล่านั้นเขายังคงตั้งหน้าตั้งตายึดอาชีพเป็นเจ้ามือหวยและเปิดบ่อนเรื่อยมาช่วงหลังมีคนมาแนะนำให้แป้นหาอาชีพอะไรสักอย่างบางหน้าเพื่อให้แลดูดีกว่าเดิมเขาจึงขอสูตรทำน้ำเต้าหู้มาจากญาติเพื่อเปิดสาขารถเข็นถึง20คันกระจายอยู่ในย่านตลาดตามจุดสำคัญซึ่งบางจุดก็ซ้ำกับผู้ขายรายเดิมแต่แป้นก็รู้จักวิธีการโดยเขายอมเสียเงินที่ผู้ค้าเก่าเลิกขายหรือย้ายไปขายที่อื่นแต่หากใครไม่ยอมก็จะว่าจ้างนักเลงหัวไม้ไปทำลายข้าวของในที่สุดน้ำเต้าหู้ของแป้นก็ครองตลาดในย่านนั้นทั้งหมดหลายปีผ่านไปลูกๆของแป้นต่างมีครอบครัวกันไปหมดแล้วแป้นเลิกกังวลเพราะเครือญาติที่เขาเกี่ยวดองด้วยก็ล้วนเป็นคนมีหน้ามีตาในย่านตลาดถึงเวลานี้แป้นกำลังคิดการใหญ่เขาหวังจะเป็นนายกเทศมนตรีในท้องถิ่นแม้ว่าเขาจะเป็นคนพิการก็ตามพี่ฉันเห็นว่าพี่น่าจะพอได้แล้วนะลูกเต้าเราก็เป็นฝั่งเป็นฝากันไปหมดแล้วทางที่ดีพี่ควรเลิกเป็นเจ้ามือหวยและปิดบ่อนให้หมดเพียงแค่รายได้จากน้ำเต้าหู้ก็เลี้ยงเราสองคนตายายได้อย่างสบายถ้ากลัวเหงาก็เปิดหน้าบ้านค้าขายอะไรสักอย่างฉันว่าก็น่าจะพอแล้วนะเมียของแป้นออกความเห็นในวันหนึ่งหลังจากที่ไม่เคยเสนอแนะอะไรกับแป้นมาหลายปีแต่ครั้งนี้เธอรู้ดีว่าแป้นกำลังมัวเมาอยากมีอำนาจโดยไม่ดูสังขารของตัวเองซึ่งเธอกลัวเหลือเกินเธอกลัวว่าครอบครัวจะต้องล่มสลายเพราะแป้นคิดจะเล่นการเมืองแต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านของแป้นทุกอย่างละลายให้ไปกับกองเพลิงแป้นร้องไห้ออกมาอย่างสุดกลั้นสิ่งที่เขาพยายามสร้างขึ้นมาเพื่อให้ครอบครัวได้มีสุขกลับต้องมาพังภาพเพราะไฟไหม้ครั้งนี้แท้ทั้งทรัพย์สินเงินทองทุกอย่างไม่เป็นเท่าทานอย่างที่ไม่อาจเรียกร้องได้กับใครหลังไฟไหม้ครอบครัวของลูกๆทั้ง4คนต่างเจียดเงินช่วยกันให้แป้นนำมาสร้างบ้านใหม่ทั้งแป้นและเมียต่างดีใจมากที่ลูกกตัญญูแต่เขาก็ไม่เคยหยุดนิ่งนี่เธอฉันขอเป็นเจ้ามือหวยอีกสักปีเดียวพอได้เงินมาสักก้อนฉันจะเลิกเราจะได้ไม่ต้องกังวลในเรื่องเงินเรื่องทองแป้นบอกกับเมียหลังจากสร้างบ้านเสร็จเมียไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่ขัดแย้งเพราะรู้ว่าแป้นได้ตัดสินใจไปแล้วและครั้งนี้เองที่ทำให้แป้นสูญเสียทุกอย่าง
ลูกค้ารายหนึ่งแทงหอยถูกและจะต้องได้เงินไม่ต่ำกว่า2ล้านบาทแป้นเลือกที่จะหนีไปตามลำพังเพราะไม่มีเงินจ่ายเพียงไม่กี่วันหลังจากนั้นบ้านของแป้นก็ถูกวางเพลิงและคราวนี้ไฟได้ไหม้กินบริเวณกว้างจนเดือดร้อนกันไปทั่วทั้งตลาดและเมียของแป้นซึ่งติดอยู่ในบ้านเธอก็ต้องตายอยู่ในกองเพลิงส่วนแป้นหลังจากหนีไปได้สักพักจึงได้ข่าวร้ายที่เกิดขึ้นกับทางบ้านแต่จะกลับก็ไม่ได้จึงติดต่อผ่านลูกที่แยกย้ายครอบครัวไปเปิดกิจการของตัวเองแต่ลูกๆมีความเห็นว่าเสี่ยงเกินไปที่พ่อจะกลับมาอยู่ในตลาดตามเดิมทุกคนจึงเสนอให้แป้นไปอยู่บ้านญาติในจังหวัดอื่นแป้นหมดทางเลือกแม้เพื่อนฝูงก็ไม่ยอมช่วยเหลือทุกวันนี้จึงเป็นตาแป้นหลังค่อมที่เหงาซึมบางครั้งเขาร้องไห้คนเดียวและใช้ชีวิตให้หมดไปวันๆกับญาติที่ยอมให้อยู่อาศัยเพราะมีรายได้จากลูกๆของแป้นมาอุดหนุนนั่นเอง